ค่อยอันติทีเดียวแล้วกันตันโอเคว้าตุยเย่เลยวะหัวแต่ว้าวกันอยู่จะตายกันหมดไหมโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dice Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวสกินใหม่ของ Arduin นะครับ Cyclone Arduin นะฮะนี่เป็นรูปแบบของการสุ่มนะครับโอเคนะเป็นวงล้อแห่งชะตากรรมเหมือนเดิมนะฮะก็คือหมุนให้ได้อันเนี้ยโทเค็นอันเนี้ยแล้วมันก็จะหมุนไปวงเนาะมาดูกันว่าสกินนี้เราจะเสียกันกี่คูปองนะครับดูแอนิเมชันก่อนรอบนึงแล้วกันเต๊บ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 ไม่มีอะไรครับสุดท้ายมันก็เกลือเพราะงั้นอย่าไปสนใจมากค่าแอนิเมชันไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเริ่มที่ 8,400 เนาะเดี๋ยวดูว่าเหมาเท่าไหร่นะอุ้ยเราได้อิโมจิแล้ววะอย่างรวดเร็วว่ะชิ้นแรกมาแล้วเจ้าอย่างกับกันดั้มมาไรเดอร์สุดๆเลยไปแล้วปึ้งตามเชิญเพื่อนมีส่วนลดเอาวะได้เอฟเฟกต์การวิ่งแล้วเอฟเฟกต์คาร์บอนแม่มีแต่ส่วนลดรัวๆเลยว่ะได้รับตาเชนฮีโร่เฮ้ยมีของมีประโยชน์เยอะอยู่บางที่สุ่มรูปโปรไฟล์โอเคนี่ฮาไปครับไปมันเร็วมากนะเนี่ยหันไปทีเงินหายไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็หายไป 2,000 แล้วนะครับน้องๆเฮ้ยเหลือแค่2อันเองนี่ 2,000 ไวมากเลยทำไมเหมาวะเนี่ยได้มาแล้วนะครับสับสกินดอยโดนไปประมาณ 2,665 คูปองครับก็ถูกกว่านิดหน่อยมั้งจากปกติเท่าที่รู้สึกได้นะเห็นคนเขาบอกกันมันจะแพงกว่านี้นะครับก็คือถูกกว่านิดหน่อยก็ถือว่าไม่เกลือในความรู้สึกเพราะเขาบอกว่าเหมามันเกือบ 3,000 2,700 2,800 น่าจะได้กันเท่โคตรเท่โอ้โหไอรอนแมนสุดโอเคครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยเดือนนะฮะไม่ต้องเท่ขนาดนี้เลยนะมาครับมาสู่การรีวิวนะครับ5กันดั้มนี่ไงครบเลยหุ่น5ตัวเรียงรายมาอย่างสวยงามนะครับวันนี้เรามารีวิวเป็นอาร์ตวินแทนนานๆสามารถจัดตีอย่างนี้ได้นะครับโคตรเท่อันนี้ดอยคัดมาแล้วให้มันดูเหมือนหุ่นที่สุดนะครับคือตัวอื่นอย่างเช่นพวกกับโอเมนเอลสุอะไรมันไม่คล้ายหุ่นเท่าไหร่พวกนี้มันคล้ายหุ่นนะโคตรเท่ครับตาดูนี่ก็คงเหมาะจะเล่นลมที่สุดแล้วแหละทำไมผมมีคิดได้อยู่เลนกลางมีรอในป่าก็เดินไปนู่นกันแล้วเพื่อนช่วยดูป้อมเลนมังกรของเทวดาถูกโจมตีเราปิดหลังมาได้รวบตัวนะครับดูดเลือดไปครับตีจะตายแล้วเอาวะฟันมันเต็มนี่ท่าฟันดาบเอ็กคาลิเบอร์โทษจัดพี่ไปเดี๋ยวนี่ท่าวาร์ปโคตรเท่ตัวมันเป็นตัวที่เท่มากไงร่างนี้เนี่ยใครแบบเป็นเมนโรมอยากได้สกินเท่ๆของโรมนี่ขอนำเสนอนะครับร่างนี้มันเจอมันคีร่าเลยนะเป็นลิเลียป่าลากออกมากันไม่ได้ตีไม่ได้นะมันเก่าเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยเชนโอ้โหโคตรเท่มันยับโอ้โหไปเกิดเลยโดนอะไรปงป้างวะนะเวทล้วนเลยผมสาตันเท่นะแต่ไม่ไหวอะเมื่อกี้สกินแทงก็แทงให้ดูว่าเท้าติดพื้นป่ะถ้าเท้าไม่ติดพื้นแทนว่าล่างนี้โหด เดินแล้วเท้าไม่ติดพื้นไอ้คิดได้อะไรวะปลาดาบไปละ
คือโมเดลมันพร้อมจะเป็นไฟเตอร์มากเลยเตือนสิตายช็อตนี้ตายเอาแค่อีกช็อตนึงตายปะหลังแค่นั้นกันเกือบตายโอเคไปครับไปปิดบอลกันดีกว่าเยอะจังแปลกๆนะครับชิ้นแรกทอยไปอีกฝั่งกันเวท4มันจะเกินไปไหมจะเวทเยอะไปหรือเปล่านี่ปิดข้างบนทันมันตีช้าแล้วเกินไปครับผมวิ่งมาละวิ่งมาปิดละมันต้องตุยชัดไปอันติทีเดียวแล้วกันตันโอเค อย่าให้มันได้เดินออกกันเวทเหมือนกันไปแล้ววะโอ้วะตุยเย่เลยวะเจอ X Caliber เข้าไปโคตรเท่ถ้าเวลามันช้างง้างดาวแบบชาร์จมาแต่ไกลเลยยอดว่ะเหนียวแบบเลือดไม่ลดเฮ้ยตายแล้วเนี่ยโป๊ะเข้าไปเปาะหัวแตกเลยนี่จะไม่แตกเท่าไหร่แต่ผมซ้ำได้ผมซ้ำป้อมเลนดาของเราถูกโจมตีเหนียวเหนียวไม่ต้องเดินวัดความอึดโล่ไม่วัดก็ได้ดูบินเร็วจังกินมันสวยไงเลยบินเร็วโปเกตัวมันอึดอัดมากเลยนะโอ้โหล่องละลอยเรียกว่าล่างอ่ะมือคอครับก็พอเรียกได้นี่เป็นโลบาเลียด้วยตายไปเรียบร้อยเอาวะรับสกิลได้ยังต่อเนื่องเกือบตุยเมื่อกี้อึดเพราะไอ้นี่นะเขาโดดออกมาพาสีนี่ทำให้เราอึดอยู่ลอยกันทั้งทีมล่างคนเท่อย่างเงี้ยแหละนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ความอึดออกกันเวทสักชิ้นแล้วกันว่ายืนไหวไหวชิวเลยถ้าได้ไกอามาสักกันในการเวทผมพุ่งไปเท่าไหร่ละพุ่งไป600กว่าวิ่งไล่นะ
ไม่อลิมันตันแรงเนี่ยตันทีโลกเกือบแตกหลีเลียนน้ำหมดอีกแล้ววะมาครับขอบกันครบละตึงๆตอนนี้ยืนได้ปีกว่าเพื่อนไม่อยู่แล้วนี่เล่นเยอะไม่ได้เลือดโดนเหยียบเลือดไปรถเลยเปลี่ยนมานานแล้วเข้าไปเล่นไปตามทางแล้ววะเอาว้าวกลับบ้านกันเถอะรอเพื่อนกันเพื่อนเอาว้าวไม่ได้ทำว้าวหมดแต่ว้าวกันเดียวจะตายกันหมดไหมป่ะครับโอเคเราได้ว้าวครบ5ตัวแล้วมาลุยกลับบ้านหลบได้ด้วยวะนะครับตันตีไปยอดวะดีเลือดแบบเพลินเรียบร้อยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวนะยอดเหรอได้ MVP ด้วยก็จะเท่มันดูเหมือนในนี่นะมันดูเหมือนทานโฟมเมอร์ผสมอาร์เมอร์คอร์บอกไม่ถูกตัวนี้ในหน่อยนะฮะนี่นะฮะสับปาร์ตี้กันดั้มไปวันนี้ว้าทำดาเมจไป 24% เลยอ่ะไม่นึกว่าจะแรงขนาดนี้ตอนสับดูเบาๆนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะสับการรีวิวครับก็ไม่ไงบ้างครับสับการรีวิวสกินใหม่ของ Arduin นะครับไซโครน Arduin นะครับที่เหมือนควรจะเป็นไซคลอปว่าเป็นไซโครนก็ไม่รู้ นะฮะร่างนี้นะครับก็ดอยเสียไปทั้งหมดประมาณ 2,660 คูปองนะประมาณนั้นบวกลบนิดหน่อยถ้าเหมาประมาณ 2,700-2,800 น่าจะได้นะครับก็สำหรับสกินนี้ค่อนข้างเอฟเฟกต์ดอยมองว่าคุ้มราคานะครับเอฟเฟกต์สวยมากเสียงเดียวมันอยู่ใน Arduin นั่นแหละ แต่ก็เป็นข้อดีนะครับก็ใครที่เล่น Arduin อยู่แล้วร่างนี้บอกเลยว่าถ้ามีเล่นแล้วเจ๊กู๊ดแน่นอนนะครับสำหรับสกินนี้นะฮะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน